มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทุกอย่างไม่ใช่อย่างที่คิดแพทพาวเวอร์แพทเล่าชีวิตในคุกนะคะแพทพาวเวอร์แพทนั้นถูกปล่อยตัวจากเรือนจำกลางจากที่อยู่ในนั้นถึง16ปี8เดือนในเรื่องยาเสพติดและวันนี้เจ้าตัวก็มานั่งเปิดใจพูดคุยในรายการคุยแซบโชว์เล่าถึงเหตุการณ์ตอนอยู่ในคุกแล้วก็ชีวิตหลังจากที่ออกมาจากคุกให้ทุกคนได้ฟังค่ะออกมาวันแรกก็กำลังพยายามปรับตัวช่วงระยะเวลาที่อยู่ข้างในมันนานมาก16ปี8เดือนออกมาก็งงกับเทคโนโลยีสภาพแวดล้อมสังคมมันเปลี่ยนปุ๊บปั๊บในวันเดียวไม่ได้ตั้งตัวไม่ทันเลยแพทบอกว่าออกมาก็ตกใจกับสมาร์ทโฟนนะคะเมื่อก่อนมีมือถือแบบฝาพับสื่อโซเชียลต่างๆตอนที่ติดคุกเขาก็ห้ามมีมือถือในเรือนจำเมื่อวานเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้เล่นไลน์ครอบครัวเตรียมไว้ให้หลานชายแล้วก็พี่เขยก็สอนตอนนี้ไลน์เริ่มพิมพ์ได้แต่ว่ายังช้าอยู่หัดส่งสติกเกอร์ค่ะก้าวแรกในเรือนจำเป็นอย่างไรแพทบอกว่ามันค่อนข้างแตกต่างจากหนังตอนแรกที่ผมเข้าไปไปอยู่ที่บำบัดพิเศษกลางสำหรับคดียาเสพติดเข้าไปตอนเย็นมันไม่มีคนเลยชั้นบนก็มีตะแกรงมองลอดได้ผู้คุมพาเข้าไปเสียงตรวนที่ข้อเท้าก็ดังคนก็ร้องเฮรับทั้งสองข้างทางผมเองตกใจมากมันคืออะไรผมไม่เข้าใจแล้วก็ค่อยเรียนรู้ไปทุกคนทราบว่าผมเป็นศิลปินนักร้องเขาคิดว่าน่าจะได้ความบันเทิงจากผมแต่ว่าตอนนั้นผมไม่พร้อมให้ความบันเทิงกับใครไม่รู้จะเจออะไรวันแรกๆต้องสอบประวัติตรวจสุขภาพตัดผมตอนนั้นผู้คุมบอกว่าให้ไปร้องเพลงให้เพื่อนฟังคนรอฟังเป็นร้อยตอนนั้นก็ร้องเพลงผู้พร้อมกับยิ้มค่ะพอได้ร้องเพลงก็สบายใจความเกรงมันก็หายไปมันไม่ได้น่ากลัวทุกคนเหมือนคนธรรมดาทั่วไปไม่ได้เลวร้ายแบบในหนังตอนกลางคืนก็นอนปรับทุกข์กันตอนอยู่ข้างในก็มีเพจทางเลือกเขียนจดหมายส่งมาให้เราผมก็ฝากคนที่รับฝากไปบอกว่าผมไม่ได้มีรสนิยมแบบนี้แต่ว่าเป็นเพื่อนกันได้คุยกันดีๆได้ครับตอนที่ศาลบอกว่าติดคุก50ปีตกใจมากเราจะอยู่ยังไง50ปีแต่พอศาลตัดสินก็น้อมรับคำตัดสินก็นั่งคิดอยู่ว่าจะอยู่อย่างไรในเรือนจำให้ได้ก็ใช้เวลาอยู่สักพักว่าเราต้องอยู่แล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นต้องอยู่กับมันให้ได้ก็เลยทำให้มันดีทำให้เป็นคนดีที่ดีกว่าเดิมทำให้คนภายนอกรู้สึกกับเราใหม่พัฒนาตัวเองทุกด้านเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ครอบครัวภูมิใจใช้เวลาเกือบเดือนส่วนเรื่องฆ่าตัวตายไม่เคยมีเข้ามาในหัวผมไม่ได้รุนแรงเราต้องสู้เพราะว่ามีครอบครัวให้กำลังใจตลอดครอบครัวของผมน่ารักมากไม่เคยทิ้งเลยครอบครัวก็บอกให้เราทำตัวดีประพฤติตัวดีเดี๋ยวเขาก็ลดโทษให้สู้คดีมากว่า7ปีหมดไปเท่าไหร่ครอบครัวก็ไม่พูดไม่บอกตอนอยู่ข้างในผมเริ่มต้นใหม่อยากเรียนให้จบปริญญาเพราะว่าจบปวช.ก็ออกอัลบั้มเลยไม่ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยพอทราบว่าข้างในมีโอกาสให้ผู้ต้องหาเรียนในชั้นปริญญาตรีก็สมัครเรียนทันทีตอนนั้นเรียนจบสารสนเทศศาสตร์จากนั้นก็เรียนต่อเรื่องจิตรกรรมก่อนเข้าคุกไม่ได้วาดรูปเก่งแบบนี้นะครับสุดท้ายอยากจะบอกอะไรเรื่องเกี่ยวกับตัวของผมเองที่เจอมาผมไม่อยากให้เกิดกับครอบครัวใครเกิดกับใครอีกผมอยากให้ดูชีวิตของผมเป็นบทเรียนเยาวชนควรจะเชื่อฟังครอบครัวเชื่อฟังพ่อแม่เพราะว่าบุคคลเหล่านี้คือคนที่หวังดีและเป็นห่วงเราที่สุดใครที่กำลังคิดจะทำในสิ่งไม่ดีไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นอยากจะให้เลิกมันไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่คุณคิดว่าคุณได้ผลประโยชน์อะไรมาถ้าพลาดเข้าไปอยู่ข้างในชีวิตก็จบไม่มีเงินจำนวนใดที่มาชดเชยชีวิตที่สูญเสียไปพูดพร้อมกับไหว้ค่ะอยากจะขอโอกาสสังคมผมตั้งใจแล้วว่าผมจะต้องเป็นคนที่ดีกว่าเดิมให้ได้ผมจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าผมเป็นคนดีกว่าเดิมผมเชื่อว่าคนไทยใจดีและยินดีให้โอกาสกับผมขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้คุณแพทนะคะ
ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ